เนี่ยเป็นใบที่กางออกมาเต็มแต่ยังอ่อนอยู่แมลงก็จะมากัดช่วงนี้แหละครับทีนี้เราป้องกันยังไงนะครับการกางของมันนั้นการกางของใบนั้นมันมีระยะเวลาของมันก็ประมาณ7ถึง14วันครับช่วงนี้เราก็สามารถป้องกันได้ครับท่านผู้ชมถ้าสังเกตไหมครับว่าผมจะมีน้ำหมักผสมอยู่มีฮิวมิกจะมีอะมิโนซาไลด์นะครับช่วยบำรุงดินฟื้นฟูดินเพื่อลดหรือเปลี่ยนรสชาติของใบทุเรียนอ่อนเหล่านี้แมลงทานแล้วไม่อร่อยเราก็จะใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์บริเวณหน้าดินของเราเพื่อทำให้ต้นพืชของเราแข็งแรงรสชาติไม่ถูกปากกับแมลง